นับสนุนโดยง้วนศูนย์พริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่1อยู่คู่ครัวไทยมากกว่า60ปีท่านผู้ชมฮะอาทิตย์นี้อาจจะของกินเยอะหน่อยใช่เพราะว่าอันนี้เรารู้สึกผิดจริงๆเขามาเป็นรายการต่อจากเราใช่เราเกินเวลาเขาที่ครึ่งชั่วโมงอย่างต่ำ10นาที10นาทีอย่างต่ำแล้วเขาก็จะเดินหน้าจะว่าไม่เป็นไรครับสนุกครับสนุกครับเมื่อกี้ก็จะบอกแล้วเพลินดีครับเพลินดีดีมันมากครับแปลกช่วงนี้แล้วมันมากเลยพี่พศสูงมากจริงนี่ไม่กลับบ้านหรอลูกนะธนาคารเรื่องขงเนี่ยเป็นธนาคารชื่อดังในกรุงเทพตอนนี้59ปีปีหน้าจะครบแสนยิตแล้วล่ะเป็นธนาคารในเมืองไทยที่แรกที่เป็นห้องแอร์นะครับจนวันนึงเนี่ยร้านเขาโดนเวรคืนภรรยาคือไม่เอาละร้านอาหารนะฮะเพราะว่าเอาจริงคือมันเหนื่อยร้านอาหารในฐานะลูกเขยเลยคิดว่าเอาเถอะคุณเป็นลูกเขยสู้ต่อสู้ต่อไปเปิดที่พระราม2นะครับทำให้ทุกอย่างวันนี้กลายเป็นร้านที่ยังมีคนไปแล้วอยู่เป็นร้านในตำนานขอต้อนรับเฮียซงนะครับแล้วก็น้องนิกเล่งหงครับสวัสดีครับสวัสดีครับ59ปีแล้วครับแดนเล่งหงเนี่ยจบจนทุกวันนี้เนี่ย59ปีโอ้โหแก่มากก็เรียกว่าอยู่มาคู่เมืองไทยเลยแหละมากผมอายุมากกว่าแบรนด์นี้ปีหนึ่งปีนี้ผมอายุ60อันนี้ก็คืออยู่มา59ปีเกือบจะ60ปีก็คือปีหน้าก็คือ60พอดีใช่แล้วครับโอ้โหยาวนานมาก59ปีของเล่งหงไม่ธรรมดาค่ะมันมีเรื่องราวต่างๆผ่านมาย้อนกลับไปถือว่าเป็นยุคแรกที่มดดำบอกว่าเป็นภัตตคารที่มีห้องแอร์เมื่อก่อนคนที่จะไปภัตตคารเหล่านี้ต้องแต่งตัวเป็นยังไงบ้างอย่างนี้ฮะต้องใส่สูทต้องใส่สูทครับเหมือนไปสนามบินในยุคนั้นภัตตคารเล่งหงเนี่ยอยู่ที่ถนนสีลมเป็นห้องอาหารที่เป็นห้องแอร์6ห้องแล้วก็เป็นแอร์คอนดิชันทั้งหมดมิสที่เราได้มิสยูนิเวิร์สหรือลองมิสยูนิเวิร์สในรุ่นของคุณจิรนันท์มาเลี้ยงที่ภัตตาคารเล่งหงในยุค59ปีที่แล้วเมื่อก่อนคือภัตตาคารหรูเลยก็เรียกว่าหรูฮะในที่สุดเนี่ยในปี2532โดนทางด่วนผมก็เลยบอกภรรยาตัวผมเองผมทำโรงงานพวกขิงผงทำไมผมอายุ20กว่าผมเป็นเจ้าของขิงผงที่ผลิตในประเทศไทยเจ้าแรกของประเทศไทยก็เหมือนขิงที่ปรุงสำเร็จเนี่ยชงละลายน้ำบ้านสมุนไพรเนี่ยผมหากินในนั่นน่ะบ้านสมุนไพรบ้านสมุนไพรตอนนี้อยู่ในบิ๊กซีค่ะดีมากสมุนไพรเราเห็นอยู่แล้วครับผมเป็นแบรนด์เก่าก็คือของคุณผมทำตั้งแต่อายุ20ก็ยังทำอยู่ยังทำอยู่ใช่ทุกวันนี้ก็ยังทำอยู่แล้วก็เป็นนักการผมออกแนวเป็นนักการตลาดผมบอกภรรยาผมบอกเฮ้ยเปิดภัตตาคารน่ะดีเพราะว่าอะไรอย่างน้อยนะไม่มีอะไรกินมันก็มีข้าวกินวะจริงหรือว่าคิดแค่นั้นเองแต่ในที่สุดพอเราไปเปิดที่พระราม2สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าโอ้โหมันอะไรที่มันระเบิดมากขายดีแบบครึ่งปีไม่ได้มากินร้านผมทุกวันอาทิตย์วันเสาร์คือเต็มหมดมีคนจองเอาไว้ใช่ครับลูกค้านี่โกรธแบบไปกินข้าวเสร็จเนี่ยนะไปเรียกเก็บตังค์ครึ่งชั่วโมงยังไม่มีปัญญาเก็บตังค์จริงเหรอใช่คนเยอะมาก29ปีแล้วนะมดดำเมื่อ30ปีที่แล้ว30ปีทุกอย่างต้องคิดสดๆเลยไงต้องรอแคชเชียร์เอาจริงๆแล้วเล่งหงนี่เป็นของทางภรรยาใช่ครับทางแม่คุณใช่ครับก็คือเป็นของทางพ่อตาแม่ยายเนี่ยใช่ครับวันดีคืนดีคือพ่อตาแม่ยายเขาก็ทำเล่งหงมาตลอดครับจนวันนึงเขาโดนเวรคืนที่ดินครับกลับมาทำอีกผมเนี่ยเป็นคนเอามาทำกลับมาทำสมัยก่อนตรงพระราม2มันยังไม่ค่อยมีร้านอาหารอะไร29ปีที่แล้วนะครับคือคันเล่นผมไปเปิดนะพระราม2นี่ก็เรียกถนน7ชั่วโก้ใช่คือซ่อมถนนทั้งปีทั้งชาติคือซ่อมนานมากคือตอนของป้าเนี่ยแบรนด์ก็คือป้าโตกว่า1ปีแต่ตอนที่ป้าไปเปิดที่พระราม2คือนิกเนี่ย1ขวบพอดีอ๋อเหรอตอนนั้นเขาประมาณอายุ29ขวบป้า29ขวบแต่เรายังรู้กันว่าแบบเล่งหงคืออาหารจีนใช่ครับอาหารจีนมันมีหลายสไตล์มันคือเป็นอาหารจีนจากทางไหนคะจริงๆเล่งหงเป็นอาหารจีนแต้จิ๋วในรุ่นของผมแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยมันถูกเปลี่ยนไปเป็นรุ่นของจีนสมัยใหม่มากขึ้นนะครับเป็นรุ่นของนิกละนะครับเข้ามามากมายแล้วก็เปลี่ยนสไตล์ของเราไปต้องบอกว่าเล่งหงเป็นภัตตาคารจีนที่สร้างเป็ดปักกิ่งที่โด่งดังมากๆซึ่งเขาบอกว่าเมื่อก่อนมั่มจำได้พ่อเคยบอกอันนี้พ่อสมัยก่อนพ่อเป็นสสแบบพ่อกินเล่งหงกินอะไรเล่งหงพ่อว่าจะต้องกินไก่แช่เหล้าไก่แช่เหล้าอันนี้ฮะไก่แช่เหล้านี่คือดังที่สุดในสมัยก่อนทานแบบเย็นอันนี้ทานแบบเย็นอันนี้คือไก่แช่อันนี้แหละคือที่บอกสร้างสองเมนูที่แบบว่าทำให้เล่งหงคุณก็ถูกกษัตริย์มีปีกนะพ่อเนาะมีเป็ดปักกิ่งเขาบอกเป็ดปักกิ่งครับเป็นคนที่คิดทำเป็ดปักกิ่งที่กรอบที่สุดในประเทศไทยครับผมแล้วก็อันนี้แหละเมนูนี้ปุกโกะจ่ายไก่แช่เหล้าไก่แช่เหล้าเติร์ฟแบบเย็นเป็นไก่แช่เย็นใช่ครับเราจะกินเย็นใช่ครับกินกับน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวแต่น้ำมาในยุคของผมเนี่ยนอกจากเต้าเจี้ยวแล้วเรามาเสิร์ฟพร้อมกับน้ำพริกเผาจีนคือน้ำพริกเผาจีนเวลาทานต้องทานผสมไม่อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่ชอบแล้วแต่ชอบนี่เอง
ครับลูกมีกี่คนที่บ้านมี3คนครับนิกเป็นคนสุดท้องเป็นคนเล็กสุดแล้วคนอื่นไม่มีใครเอาร้านอาหารเลยก็ทำทุกคนที่ทุกคนพี่น้อง3คนยังทำร้านอาหารที่ร้านอาหารเล็กของมันอยู่พี่สาวคนโตทำอะไรพี่สาวคนโตเขาก็ทำเกี่ยวกับพวกจัดซื้อพวกดูแลเรื่องด้านหลังอะครับและส่วนพี่สาวคนที่2เนี่ยเขาก็จะดูแลเรื่องโอเปอเรชั่นเรื่องอะไรต่างๆพวกนี้ส่วนผมกับคุณพ่อเนี่ยจะเน้นเรื่องเกี่ยวกับพวกประชาสัมพันธ์เนี่ยประชาสัมพันธ์คนรู้จักใช่ครับ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 อย่างที่ปักกิ่งที่เนี่ยมันต่างจากที่อื่นยังไงบ้างอย่างที่อื่นก็คือเราขายของดีในราคาถูกกี่บาทปกติเนี่ยถ้าเป็นภัตตาคารตามโรงแรมก็ 1,400 1,500 ร้านผมขาย 1,000 แต่ตอนนี้เราฉลองครบรอบ59ปีเราขายแค่599บาท599บาทแล้วก็บอกก่อนนะครับว่าเวลาทานเป็ดปักกิ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องมีมาตรฐานเวลาเราไปทานแล้วเนี่ยทุกคนที่ได้ไปทานจะต้องได้จานนึงมี13ชิ้นนะ13ชิ้นใหญ่ๆแบบนี้นะถ้าไม่ใช่13ชิ้นเนี่ยให้รู้เลยว่าร้านโกงเราแน่นอนต้องเอาไป1ชิ้นหรือเปล่าเนี่ยอะไรต้อง13ชิ้นต้องรับได้13ชิ้นมาตรฐานของเราเนี่ยเราเป็นอย่างนี้เลยว่าเราดูมาแล้วว่า13ชิ้นคือได้เป๊ะๆหนึ่งใหญ่อย่างนี้เลยเนาะเป็นปักกิ่งของเราเด็ดตรงนี้หนังกรอบชิ้นใหญ่ลองกินดูปุ๊กโกะกินแล้วก็น้ำจิ้มของเรานี่แผ่นแป้งนี่ใช่ทําให้เอามั้ยคุณแม่ทําให้ดีกว่าถนัดแล้วจุดเด่นน้ำจิ้มของเราอยู่ตรงไหนคะก็เรามีเครื่องเทศของเราแต่ว่าเด็ดๆเลยคือเรามีน้ำผึ้งอยู่ในนี้อ๋อเหรอฮะใช่ครับใส่น้ำผึ้งลงไปด้วยความหวานจากน้ำผึ้งครับนี่ๆๆเวลากินอย่างงี้ถนัดอยู่แล้วเนี่ยใช่มั้ยนะแล้วก็ราดน้ำจิ้มปลาน้ำจิ้มที่นี่เด็ดมากแล้วจริงๆนอกจากหนังที่เอาไปทํามาให้กินเป็นปักกิ่งแล้วส่วนเนื้อที่เหลือเอาไปทำอะไรได้บ้างก็ประกอบอาหารได้หนึ่งอย่างครับอยู่ด้านหน้านั่นเลยอันนั้นตอนนี้เนี่ยที่โด่งดังก็คือเป็นเป็ดกะเพราเป็ดผัดกะเพราใช่ครับแต่ว่าไอจานนี้ครับที่จะทำเนี่ยก็คือราคารวมอยู่ใน599ไม่เพิ่มตังค์นะไม่เพิ่มตังค์ใช่ครับเพราะฉะนั้น599บาทคุณได้เป็ดปักกิ่งด้วยใช่ครับแล้วคุณก็ได้เป็ดเนื้อด้วยใช่ครับคุณจะเชื่อไหมครับว่าเมนูของเขาเนี่ยอย่างนึงค่ะบรรพบุรุษของทางฝั่งแม่ทำไมไงต้องเป็นอย่างนั้นรสชาติกูจะไม่เปลี่ยนมีแค่มาเพิ่มเติมอย่างน้ำจุ่มน้ำจิ้มมาเพิ่มเติมใช่ใช่ทำไมถึงต้องบอกว่าเล่งหงเนี่ยที่เขาโด่งดังมากๆอีกอย่างนึงก็คือการทำน้ำแดงน้ำแดงของเล่งหงเนี่ยมีหนึ่งเมนูที่มาในเจเนเรชันของผมเนี่ยผมคิดขึ้นมาเป็นเมนูที่มดดำฟังแล้วอาจจะตกใจชื่อว่าเมนูขันทีหนีวังไหนนี่มันคืออะไรขันทีหนีวังก็มันเป็นหนึ่งในตำราอาหารจีนที่แล้วมันมีพระกระดูกกำแพงใช่ไหมแต่ขันทีหนีวังเป็นหนึ่งตำราในอาหารจีนที่บอกว่ามีร้านอาหารร้านหนึ่งซึ่งปรุงอาหารที่เป็นน้ำแดงเป็นเครื่องเทศที่ตุ๋นตอนกลางคืนกลิ่นเนี้ยมันหอมไปจนข้างในวังจนขันทีกลางคืนต้องหนีออกจากวังมากินเมนูนี้นี่หนีวังคุณดูนะฮะมันก็จะขาห่านขาห่านปุ๊บแล้วมันจะมีกระเพาะปลากระเพาะปลาจริงๆเลยครับผมมีกระเพาะปลาจริงแล้วก็มีปริงนะครับมีของดีปริงทะเลนะครับแล้วก็มีเป่าฮื้อแบบว่าเป่าฮื้อมุกดอกเล็กๆอยู่แต่ที่เด็ดมากๆก็คือมันเด็ดตรงน้ำซุปน้ำแดงของเขาเคี่ยวมาเคี่ยวใช้เวลาเคี่ยวนานไหมคะผมว่าอย่างน้อย12ชั่วโมงใช่ครับอันนี้เป็นสูตรของเราต้นตระกูลเราเลยนะใครเรียนแบบไว้ไม่ได้อันนี้คือต้มกว่าจะได้แมวเนี่ยต้องต้ม12ชั่วโมงน้ำแดงใช่ครับหัวเชื้อที่เป็นที่จะมาปรุงอันนี้อันนี้คืออันนี้คือหูฉลามว้าวนี่คือกระเพาะปลาอันนี้คือข้าวหน้าไก่นี่คือข้าวหน้าไก่บอกว่าข้าวหน้าไก่ที่นี่ก็เด็ดเหมือนกันอร่อยมากลองชิมเลยว่ามุกดำหรือปุ๊กโกหรือดาด้าเคยกินข้าวหน้าไก่ที่ตามร้านทั่วไปผมบอกว่าเล่งหงนี่ขายข้าวหน้าไก่เมื่อ59ปีที่แล้วอร่อยมากเธอลองชิมเป็นเมนูอะลาคาร์ทที่อยู่ในภัตตาคารและนี่เป็นข้าวหน้าไก่สูตรความอร่อยแบบภัตตาคารคุณดูนะชิมอันนี้คือแห้กึนใช่ครับแห้กึนอีกแบบนึงคุณนึกออกไหมฮะคุณดูแห้กึนเขาเนี่ยความพิเศษของแห้ที่เนี่ยเขาบอกแห้กึนนี่ก็เป็นตำนานเหมือนกันตำนานแห้กึนนี่คืออะไรฮะคือแห้กึนเนี่ยแปลตามตัวก็คือเป็นลูกชิ้นกุ้งนะครับไอ้คำว่ากึ้นเนี่ยก็แปลว่ากึ้นก็คือลูกชิ้นแต่ทีเด็ดก็คืออยู่ที่การตบตีไอ้เนื้อกุ้งให้มันเหนียวใช่มันต้องใช้การตบเข้าไปจนเรียกว่าอากาศฟองอากาศมันเข้าไปในเนื้อกุ้งแล้วมันมีความเด้งมดดำนะครับมันยังมีความเด้งของมันถ้าเข้าไปวันที่ทำก็จะเสียงดังนิดนึงครับเด็กเขากำลังโยนจริงครับจริงๆยังทำอยู่แบบจริงๆครับมีการตีอัดเข้าไปหมายถึงว่ายังทำแบบโบราณอยู่ใช่ครับเดี๋ยวเรากลับมาพวกก๋วยเตี๋ยวผัดพวกนี้ยิ่งอร่อยใหญ่เลยเดี๋ยวกลับมากันอีกตำนานเล่งหงฮะสนับสนุนโดยม้วนศูนย์พริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่1อยู่คู่ครัวไทยมากกว่า60ปี